กระบวนการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวิทยาการและเทคโนโลยีทำให้เกิดการทะลักทลายของข้อมูลและสารสนเทศจึงทำให้มีการนำระบบสืบค้นสารสนเทศอัตโนมัติเข้ามาใช้เพื่อลดสารสนเทศที่เกินความจำเป็นซึ่งห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและต่างประเทศหลายแห่งใช้ระบบการสืบค้นสารสนเทศเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงหนังสือวารสารและเอกสารอื่นๆได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เว็บไซต์ที่เป็น Search Engine เป็นตัวช่วยที่สำคัญที่สุดดังนั้นผู้สืบค้นควรศึกษากระบวนการการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตโดยเริ่มจากกำหนดคำค้นลงในระบบตัวอย่างเช่นการสืบค้นในเว็บที่เป็น Search Engine คำถามหรือคำที่ใช้ในหนึ่งคำจะไม่ได้คำตอบเดียวกันแต่อาจจะมีสารสนเทศหลายชิ้นซึ่งตรงกับคำถามที่กำหนดลงในระบบซึ่งมีความตรงอยู่ในระดับที่แตกต่างกันผู้สืบค้นควรต้องรู้ในสิ่งสำคัญดังนี้ 1. Know what ผู้สืบค้นต้องตระหนักรู้ว่าตัวเองต้องการสารสนเทศเกี่ยวกับเรื่องอะไร 2. Nowhere ผู้สืบค้นต้องรู้ว่าแหล่งที่ตนเองจะไปสืบค้นนั้นอยู่ที่ไหนหรือรู้ว่าจะสืบค้นได้จากช่องทางใดKnow-how ผู้สืบค้นต้องรู้ว่าจะใช้วิธีการอย่างไรในการสืบค้น